โก้คาร์แฮชแบ็กยอดนิยมผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,684 บาทสวัสดีค่ะก็มาพบกับปาร์ตี้เช่นเคยนะคะที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้ปาร์ตี้ก็จะมารีวิวอีโก้คาร์ราคาถูกผ่อนสบายสบายนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะซูซูกิเซเลริโอ 1.0 GLX AT 2014นะคะเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเป็นกระจังหน้าที่มีเส้นตัดด้วยโครเมียมนะคะที่แสดงโลโก้ได้อย่างเด่นชัดนะคะโอเคเราก็มาดูกันที่ไฟหน้าเลยค่ะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟรชเตอร์นะคะแต่ว่ารถคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่เราก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มติดได้นะคะค่ะต่อมาเราก็มาดูกันที่ยางนะคะอันนี้เป็นหน้ายางอยู่ที่165/65 R14 นะคะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยเดิมๆเลยนะคะเรามาดูกันที่กระจกนะคะเป็นกระจกมองข้างที่มีสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะค่ะเราก็สามารถที่จะนั่งได้สะดวกสบายยืดไม่มีปัญหาหัวไม่ติดชนนะคะสามารถที่จะบรรจุสิ่งของกว้างเลยนะคะนี่ที่บางตานะคะก็สามารถที่จะวางของเล็กสิ่งเล็กๆได้นะคะด้านหลังการบรรจุสิ่งของก็จะประมาณนี้เลยนะคะปาร์ตี้ก็จะพากันไปดูที่ด้านหน้ากันเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็มาดูกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะโอเคค่ะต่อมาปาร์ตี้ก็จะพามาชมกันที่ด้านหน้าเลยนะคะคอนโซลหน้าสะอาดไม่มีรอยขูดขีดเลยนะคะอันนี้ก็เราเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะรูปทรงอย่างสปอร์ตเลยนะคะโอเคต่อมาเราก็มาดูกันที่เลขไมล์นะคะรถคันนี้มีอายุการใช้งานอยู่ที่6ปีกับ7ปีเนาะตอนนี้ก็เริ่มปี2021แล้วเลขไมล์คันนี้อยู่ที่ 148,668 กิโลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเกียร์อัตโนมัติ CVT นี่ก็จะเบรกมือที่มาพร้อมกับดีไซน์การออกแบบให้เข้ากับรูปทรงในรถนะคะค่ะต่อไปปาร์ตี้ก็จะพาไปชมที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะค่ะแล้วก็มาที่ห้องเครื่องเลยนะคะเครื่องเป็นเครื่องยนต์ขนาด998 cc นะคะให้กำลังสูงสุดถึง68แรงม้า3สูบนะคะเป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเรามาดูกันที่น็อตนะคะน็อตไม่มีการขยับนะคะตะเข็บเดิมจากโรงงานเลยทีเดียวรถคันนี้นะคะสามารถที่จะประหยัดน้ำมันได้สามารถเติม E20 ได้น้ำมันรองรับ E20 ได้นะคะแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่21กิโลลิตรต่อกิโลนะคะเป็นไงกันบ้างคะจากที่ปาร์ตี้ได้พาชมภายนอกภายในแล้วก็ห้องเครื่องกันไปแล้วโอเคค่ะปาร์ตี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราคานะคะอีโก้คาร์ราคาประหยัดคันนี้ราคาเริ่มอยู่ที่ 249,000 บาทนะคะประหยัดจากรถเดิมป้ายแดงอยู่ที่ 239,000 บาทนะคะถ้าหากใครสนใจสามารถติดต่อปาร์ตี้ได้ที่เบอร์082-850-4453หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางเพจ Facebook หรือช่องทาง YouTube รถยนต์มือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะต่อไปปาร์ตี้จะมารีวิวคันไหนโปรดติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะ